ถัดมาครับเรามาดูถึงเทศกาลที่ใกล้จะถึงกันช่วงนี้ครับถ้าพูดถึงเทศกาลในช่วงเดือนสิงหาวันแม่จะคิดถึงอะไรก่อนครับพี่เฟรมต้องคิดถึงดอกมะลิแล้วก็สีฟ้าแน่นอนค่ะน้องโบ๊ทและในปีนี้นะคะเขาได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วนั่นก็คือคุณนุนาหนึ่งธิดาแล้วก็พลอยชมพูยานีนั่นเองค่ะดอกมะลิถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรักระหว่างคุณลูกกับคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งในทุกๆปีช่วงเทศกาลวันแม่ทางสภาสังคมสงเคราะห์ก็จะจัดจำหน่ายดอกมะลิเพื่อการกุศลอยู่เสมอมาปีนี้พิเศษขึ้นจากเดิมค่ะเมื่อได้2ศิลปินสาวมากความสามารถหนูนาหนึ่งธิดาและพลอยชมพูยานีนได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายโปสเตอร์และสปอตโทรทัศน์ดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติประจำปี2559เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิค่ะรายได้จากการจำหน่ายจะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทุกยากเดือดร้อนผู้พิการผู้สูงอายุและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนค่ะซึ่งสองสาวก็บอกนะคะว่าดีใจมากๆที่ได้รับเลือกให้ร่วมกิจกรรมนี้เพราะปกติก็สนิทกับคุณแม่อยู่แล้วยิ่งมาทำดีเพื่อแม่แบบนี้ยิ่งทำให้รู้สึกเป็นเกียรติมากยิ่งขึ้นค่ะและก็อยากจะชวนทุกคนมาทำดีด้วยการอุดหนุนดอกมะลิเยอะๆนั่นเองค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็กันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มีโอกาสรับเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์มะลิวันแม่นะคะของสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยค่ะแล้วหนูล่ะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับสภาสังคมสงเคราะห์ก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ช่วยกันซื้อดอกมะลิด้วยนะคะก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปช่วยให้กับคนที่ได้โอกาสหรือว่าผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์นะคะสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถี